คุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำพูดในอินเทอร์เน็ตที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆว่านั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่สามารถสร้างรายได้เยอะแยะมากมายต่อเดือนดูเหมือนว่าเป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนนะครับ Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบุคคลที่ทำแบบนั้นจริงๆอาชีพของเขาคือการแลกเปลี่ยนครับแต่สินค้าของเขานั้นคือหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ล่ะครับด้วยเงินทุนตั้งต้นเพียงแค่ 500,000 บาทแต่ปัจจุบันเขามีเงินเป็นพันล้านล่ะครับฉายาของเขาโลโซบิลลิแนร์หรือว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของเสี่ยป๋องนั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าชีวิตของคนเล่นหุ้นที่ทำเป็นอาชีพจะทำได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้กับคุณวัชระแก้วสว่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญนี่ครับรุ่นพี่ผมเห็นไหมใส่ริสแบนอยู่เลยเลือดสูงกุหลาบแท้ๆ109อันนี้124 124ครับพี่ป๋องขออนุญาตมาเยี่ยมบ้านหน่อยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญมีคนมาเยี่ยมบ่อยแล้วครับถึงต้องมีการตรวจไข้ใช่ครับมาบ่อยครับเขามาทำอะไรกันครับส่วนใหญ่คนมาหาพี่ก็คุยเรื่องหุ้นกันผมก็ยังอยากรู้นี่พี่ป๋องผมจะสารภาพไปตลาดหลักทรัพย์ก็ไปมาหลายครั้งแล้วผมไม่เคยเล่นหุ้นเลยก็เอาอะไรที่เราถนัดเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้พี่ป๋องสอนนิดๆหน่อยๆด้วยความที่พี่ป๋องเป็นนักลงทุนเนี่ยผมอยากรู้ว่าไอ้ของแต่ละอย่างนี่มันเกี่ยวกับการลงทุนด้วยป่ะครับอ๋ออันนี้ก็แฟนพี่อ่ะเขาชอบศิลปินคนนี้เขาเป็นคนอิตาลีชื่ออาเรน่าคาร์โรไลน์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะราคาเขาจะขึ้นไหมนะเขาบอกว่าถ้าศิลปินยังอยู่ราคายังไม่ขึ้นต้องศิลปินไม่อยู่ใครจบบอสตันครับลูกชายครับลูกชายคนโตจบบีอูแล้วก็ลูกสาวจบจุฬาลูกชายไปเรียนอะไรฮะเรียนเอคอนอมิกไฟแนนซ์ก็มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนการบริหารจัดการอยู่ดีใช่ๆส่วนลูกสาวจบEBA เศรษฐศาสตร์จุฬาอินเตอร์โหบ้านพี่นี่มาสายนี้ทั้งบ้านเลยก็แล้วแต่เขานะไม่ได้บังคับเลยแต่เมื่อกี้เพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสโมสรหนึ่ง ที่เพิ่งจะได้แชมป์ไปหลังจากที่เหนื่อยมา30ปีที่รอคอย30ปีใช่พี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเหรอครับแน่นอนฮะ นิสัยพี่เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคนเล่นหุ้นเนี่ย ถ้าคุณเอาความเชื่อของตัวเองมากจนเกินไปดื้อแบบเฮ้ยกราฟมันหล่นในใจก็คิดไม่ฉันไม่ออกเดี๋ยววันนึงมันต้องขึ้นผมว่าอย่างเงี้ยเจ๊งไปหลายรายแล้วนะไอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยกราฟมันก็ไม่เคยถึงชัยชนะมา30ปีเนี่ยถามจริงทำไมพี่ไม่เปลี่ยนที่จะไปถือตัวอื่นเปิดถามเหมือนลูกคนเล็กพี่เลยนะอตอบไม่ถูกเหมือนกันจะมาเปลี่ยนทีมเชียร์ก็รู้สึกมันก็ไม่ถูกเปล่าอ่ะเราไปเชียร์แต่ทีมที่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเรารักของเราทีมเนี้ยเราก็เชียร์กับการถือหุ้นมีไหมแบบนี้ที่พี่ถือเอามาใช้กับเอามาใช้กับหุ้นไม่ได้นะเปิร์พี่มีไหมพี่มีไหมมีหุ้นตัวไหนที่พี่เคยถือยาวแบบนี้แล้วแบบมันดูไม่มีไม่มีความน่าจะเป็นเลยพี่ก็ยังจะเชียร์ไม่ผมเมื่อก่อนเป็นต้องบอกว่าตอนที่พี่เล่นหุ้นใหม่ๆพี่ไม่ค่อยรู้อะไรเนี่ยพี่ถืออย่างเดียวพี่ถือว่าเงินพี่เงินเย็นแต่พอพี่เริ่มมาเรียนรู้มากขึ้นรู้ว่าหุ้นมันก็เหมือนวงจรชีวิตคนถ้าระหว่างเขาขึ้นเราอยู่กับเขาได้ระหว่างเขาลงเราต้องออกมาจากเขาแสดงว่าในโลกรอให้ถูกแล้วมาซื้อคืนเราก็ได้หุ้นเพิ่มถูกไหมแสดงว่านั้นเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนตลอดเท่าที่ผมฟังดูคือพี่ป๋องนอกจากจะ เล่นหุ้นดูกราฟว่ามันขึ้นลงยังไงเนี่ยอีกสิ่งนึงที่พี่ต้องสนใจมากก็คือว่าความเปลี่ยนไปและความเป็นไปของโลกใช่ไหมใช่ต้องดูตลอดเราต้องคาดเดาอนาคตได้ว่าชีวิตของมนุษย์อีกหน่อยจะใช้ชีวิตกันยังไงเขาจะเสียเงินกับเรื่องอะไรใช่ไอ้สิ่งเหล่านั้นถ้าเราคาดคะเนออกเราก็จะรู้ว่าเราควรลงทุนกับเรื่องอะไรถูกต้องอ๋อใช่มันจะเป็นเทรนด์ในระยะที่เข้ามาคือผมต้องอธิบายคุณผู้ชมครับในโลกของวงการหุ้นเนี่ย พี่ป๋องนี่คือซูเปอร์สตาร์นะ คือคนที่เล่นหุ้นหนึ่งในชื่อที่คุณจะต้องรู้จักคือเซียนป๋องนี่แหละครับ ตอนเย็นๆคลับเฮาส์หกโมงเย็นเนี่ยแกจะไปพูดในคลับเฮาส์เนี่ยห้องหนึ่งเต็มได้ 5,000 คนใช่ไหมครับเต็มมาไม่รู้กี่ห้องแล้วครับที่พี่ป๋องพูดอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะ
คือสาเหตุที่คนอยากฟังเยอะเพราะว่า success story ของพี่ป๋องเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะว่าจากการเริ่มต้นเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับเงินลงทุนของพี่ป๋องเนี่ยครั้งแรกใช่ไหม500,000 บาทใช่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยในชีวิตเนี่ยเทรดหุ้นมาแล้วเนี่ยมูลค่าซื้อและขายซื้อและขายไปไปมาๆเนี่ยนะฮะเป็นล้านล้านบาทปีหนึ่งเนี่ยถึงแสนล้านไหมครับก็ช่วงหลังถึงครับเพราะว่าพอร์ตใหญ่ขึ้นแต่ว่าช่วงแรกๆไม่ถึงหรอกครับช่วงแรกๆหลักหมื่นก็เยอะแล้วครับนี่เราพูดกันถึงวอลุ่มนะเราไม่พูดถึงกำไรนะกำไรไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนก็เก่งกันแล้วเดี๋ยวนี้นี่ลูกสาวใช่ไหมอันนี้ฮะลูกสาวลูกสาวรับปริญญาสวยนะฮะนี่จบจุฬาขออนุญาตถามพี่เคยสนับสนุนหรือสอนให้เขาเล่นหุ้นไหมอ๋อเขาเป็นนักลงทุนมาตั้งแต่10กว่าขวบแล้วครับ10กว่าขวบซื้อหุ้นไปแล้วผมเปิดพอร์ตให้เล่นทุกคนเปิดพอร์ตให้เงินคนละเท่าไหร่ให้เงินคนละ1ล้านให้เล่นไปคือส่วนตัวต้องบอกว่าผมเองอ่ะไม่มีกิจการอะไรครับผมเป็นนักลงทุนแต่พ่อแม่ผมมีกิจการเยอะแยะนะเพราะยุคพ่อแม่เราเนี่ยมันเป็นยุคเค้าเรียกอะไรนะเบบี้บูมครับทุกอย่างขายได้หมดครับพอมาเจน X ก็เริ่มการแข่งขันเริ่มสูงแล้วยิ่งเจนพวกเขาเนี่ยมันกลายเป็นโลกมันเปลี่ยนหมดอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรถ้าคุณมีเงินออมในภาวะดอกเบี้ยอย่างเงี้ยคุณฝากแบงค์ไม่ได้อะไรหรอกล้านหนึ่งได้ปีนึงเท่าไหร่หรือว่า 3,000 ครับคุณไปกินโอมากาเสะมื้อนึงก็หมดแล้ว มันเป็นทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องเรียนรู้นี่คือสอนให้เขาเล่นเป็นตั้งแต่เด็กแล้วพี่ก็พยายามส่งให้เขาไปเรียนคอร์สต่างๆเพราะเราเองอ่ะก็เป็นคนที่ไม่ได้ความรู้เยอะนะพี่เป็นผู้ประสบการณ์มากกว่าแต่ผมขอถามถึงลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรนะครับน้องปริมฮะน้องปริมนี่เรียนจบแล้วจบแล้วครับตอนนี้ทำงานแล้วครับตอนที่เล่าให้ฟังว่าเปิดพอร์ตให้เขา1ล้านบาทเนี่ยเคยให้เงินอีกไหมก็มีบ้างครับเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนอินเตอร์พี่ก็มีเวลาพี่เป็นอะไรเลี้ยงลูกอ่ะพี่แฟร์สมมุติว่าลูกชายเรียนอินเตอร์จ่ายค่าเทอมเท่าไหร่พี่ก็เอาเงินที่จ่ายค่าเทอมลูกชายใส่บัญชีลูกสาวเทนรู้สึกเท่าเทียมว่าเทียมเขาได้รับจากพ่อแม่เท่ากันเท่ากันหมดงั้นไม่เป็นไรงั้นเอาค่าเทอมที่ลูกสาวอาจจะใหญ่กว่าเพราะว่าได้ค่าเทอมไปแต่ลูกชายเนี่ยเขาให้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไปบิ้วของเขาเองล้านกว่าบาทตอนนี้ก็เห็นว่าขึ้นมาหลายเท่าเหมือนกันแต่ไม่เคยไปถามเขาเราเงินเขามีเท่าไหร่นี่มันอะไรครับเนี่ยเฮ้ยของลูกชายของผมครับขออนุญาตจับได้ไหมเอาเลยครับดึงได้ปกติครับโอ้ยดักมากโอ้ยแล้วดึงขึ้นนี่แสดงว่ามีพลังพี่ป๋องเวลาจริงๆคือทุกคนเนี่ยจะทำงานมันมีอยู่2แบบคือ1ทำงานเพื่ออยากได้เงินจะได้เอาเงินเนี่ยไปสวยสุขกับสิ่งที่เราชอบเช่นเนี่ยอาจจะมีของสะสมโอ้โหผมชอบลิเวอร์พูลแบบนี้ผมชอบเสื้ออย่างนี้แต่ผมไม่มีตังค์ซื้อผมก็เลยผมต้องทำงานเพื่อไปแลกเงินมาแล้วก็มาสวยสุขกับสิ่งที่เราชอบใช่ไหมกับบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนเรื่องเงินเลยเขาทำงานกับสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วมันเป็นแพชชั่นของเขาพี่เป็นคนแบบไหนโอ้พี่ก็จริงๆเป้าหมายชีวิตพี่ก็ถึงแล้วนะพี่ก็หลังอย่างนี้มันก็เป็นกำไรชีวิตแล้วแหละเป้าหมายของพี่ตั้งแต่เด็กคืออะไรครับก็บิลเลียนแนร์นี่แหละอยากเป็นมหาเศรษฐีแค่นั้นน่ะก็มันก็คิดแค่นั้นน่ะแต่ทุกวันนี้ก็ถ้ามันได้เกินกว่านี้ถือเป็นกำไรชีวิตแหละจากที่เราทัวร์บ้านแล้วแต่หลังจากนี้ถ้าคุณก้าวผ่านเข้าประตูที่ไปเรากำลังจะสู่โลกของนักลงทุนอย่างแท้จริงแล้วล่ะเชิญครับพี่ป๋องเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเนี่ยครับโหนี่พี่จริงจังมากเลยเนี่ยอันนี้ฉบับย่อนะถ้าที่ออฟฟิศมี12จอผมเห็นคนเล่นหุ้นแรกๆเนี่ยอ่ะผมวัดจากคุณพ่อผมแล้วกันสมัยท่านเล่นหุ้นแรกๆเนี่ยท่านต้องติดตามดูตลอดแต่พอท่านอายุเยอะๆแล้วอะไม่เห็นท่านจะสนใจอะไรกับไอ้หุ้นเลยรู้แล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไงอย่างพี่สมัยตอนที่เริ่ม
กับพี่สมัยปัจจุบันนี้เหมือนเดิมอะเหมือนเดิมดูทุกวันดูตลอดเวลาเพราะพี่ทำงานอย่างนี้ใช่พี่ต้องคอยดูว่ามันมูฟเมนต์ยังไงอะไรยังไงมันชินแล้วครับไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่สนุกถ้าไปวันธรรมดาเพราะมันต้องดูหุ้นตลอดไปยิ่งไปอเมริกาเนี่ยเวลาไปส่งลูกชายเนี่ยโอ้โหต้องดูตอนกลางคืนเลยแทบแย่เลยวันหนึ่งได้นอน3ชั่วโมง2ชั่วโมงเองแล้วพี่มีไปเล่นที่ต่างประเทศบ้างไหมครับหมายถึงว่าเล่นหุ้นต่างประเทศมีNASDAQใช่ไหมจีน NASDAQ เล่นหมดครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นอนเอานะพี่ก็พยายามลดไงตอนนี้มีหุ้นตัวหนึ่งที่อเมริกาตีสองตื่นมาฉี่ก็มานั่งดูมันหน่อยถ้ามันขึ้นก็หลับต่อสบายถ้ามันลงก็เอาไงดีวะตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องนั่งดูตลอดเวลาเขาไม่ค่อยไปเที่ยวเลยเพราะว่าเขาแบบต้องแบบมีวินัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตมาก็เลยรู้ว่าเนี่ยสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เขาเหมือนมีทุกวันนี้เพราะว่าเขามีวินัยอะค่ะตอนประมาณม.ต้นคุณพ่อก็ให้หนังสือมาอ่านครับเป็นตามรอยวอร์เรน บัฟเฟตต์ให้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ให้ลองฝึกเล่นคุณพ่อจะบอกว่าเราอ่ะห้ามซื้อหุ้นที่มัน MACD ต่ำศูนย์เลยควรซื้อที่ MACD แบบขึ้นศูนย์ไปแล้วแล้วก็กำลังตัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆบางครั้งเรารู้แหละว่าหลุดตรงนี้แล้วเราต้องขายละถ้าเราข้ามแบบจุดนี้ไปได้ก็คือมันจะทำให้เราวิ่งต่อได้สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ข้างหลังนี่คืองานของผู้ชายคนนี้ฮะคำถามคืองานของพี่ต้องทำอะไรบ้างครับก็ตื่นมาเช้าก็มาเปิดจอตลาดมันเปิดกี่โมงพีโอเพนตั้งแต่ 9:30 เปิดเทรดจริงๆอ่ะ 9:55 ครับจนถึงปิดตลาดเลย 4:40 แล้วก็มีช่วงพักกลางวันเที่ยงครึ่งถึง 14:30 แล้วมันคืออะไรผมดูไม่รู้เรื่องอย่างซ้ายเนี่ยก็เอาไว้ดูหุ้นไทยทั้งหมดนะครับชื่อหุ้นด้านบนอันนี้ก็จะเป็นจำนวนบิดราคาบิดก็คือเสนอซื้อออฟเฟอร์เสนอขายอันนี้คือยอดตอนเปิดกับตอนปิดรวมกันมาเป็น63ล้านหุ้นคือผมขอโทษสำหรับคนที่รู้เรื่องแล้วนะคือเอาง่ายๆคือบิดกับออฟเฟอร์ครับพี่มีอยู่เท่าไหร่ไม่อันนี้ของคนทั่วไปไม่ใช่ของพี่อันนี้เป็นตารางที่ไม่ใช่พอร์ตพี่นะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะไม่หุ้นที่โชว์อยู่ผมไม่มีนะครับอ๋อโอเคไอ้เรื่องของพี่ป๋องเนี่ยรายงานการมันจะบอกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวว่าเขามีเท่าไหร่มันอาจจะผิดกฎไงเพราะว่าเหมือนชี้นำเดี๋ยวออกสื่อว่าเรามีหุ้นอะไรเดี๋ยวคนซื้อตามมันจะมันเข้าใจเข้าใจได้ประโยชน์ไงคืออย่างเงี้ยผมดูเนี่ยโดยที่ไม่มีฟาวเดชั่นผมไม่เข้าใจเลยตัวเลขคืออะไรแต่สำหรับพี่ป๋องคือมองเลขแค่นี้นี่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 แป๊บเดียวเนี่ยคือจะมองเห็นว่าเป็นโอกาสและวิกฤตอยู่ในนี้ตลอดเวลาใช่มันก็ต้องนั่งเฝ้าไงพี่เรียนสวนกุหลาบพี่เป็นรุ่นพี่ผมเนาะใช่ใช่เพื่อนเขาเข้ามหาลัยกันพี่ไปอยู่ที่ ABAC ใช่ไปอยู่ ABAC มันเกี่ยวข้องอะไรกับสังคมที่นั่นหรือเปล่าทำไมมันถึงทำให้พี่สนใจเรื่องหุ้นเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปปีหนึ่งพี่ก็ช่วยที่บ้านขายของอยู่บ้านพี่ทำขายไม้แปรรูปพี่ก็เป็นเซลล์ขายไม้อยู่ที่ในกรุงเทพสาเหตุก็คือตอนแรกอะอยากได้มือถือก็ไปขอพ่อแม่ว่าเนี่ยขอมือถือตอนนั้นไอ้กระดูกม้าใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆเลยอ่ะเน็บเอวนี่เอียงไปข้างนึงอ่ะโมโตโรล่าครับไม่แน่ใจของพี่ใช้ไอ้โนเกียซิตี้แมนรุ่นแรกคือบ้านผมก็จะไม่ให้ของมาเฉยๆบอกอยากได้มือถือใช่มั้ยต้องช่วยขายของนะก็โยนบัญชีในกรุงเทพมาให้ลูกค้าทั้งหมดให้เราดูแลผมก็เรียนไปดูแลไปแต่เวลาพักกลางวันก็รีบบึ่งรถไปเก็บตังค์ไปขายของไปเก็บเช็คเอาเช็คเข้าบัญชีพี่ไปเก็บตังค์เจ้าหนึ่งนะเขาด่าพี่เละเลยเขาตัดราคาคือเราสมมุติเราขายเขา200เขาตัดพี่เหลือ180แล้วพี่ได้ข้อมูลจากทางบ้านว่าขาดทุนพี่ก็ร้องไห้เลยทำพ่อแม่ขาดทุนแล้วเขาก็ด่าว่าไม้พี่ไม่ดีไม้เลวไม้อะไรเงี้ยหัวให้เท่านี้ก็ดีแล้วไม้หรืออย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเห็นเราเป็นเด็กแล้วเขาแก่เขาก็กดเราผมเจอคนคนนี้เข้าไปนะผมเบื่อการค้าขายเลยหลังจากค้าขายแล้วได้ก็พี่คนนี้ที่เจอก็นั่งอยู่ในชมรมด้วยกันชื่อพี่เกรียงพี่เกรียงเขาบอกเฮ้ยป๋องเนี่ยเอ็งน่าจะลงทุนนะพี่เขาบอกเนี่ยเอ็งเห็นไหมเนี่ยหุ้นขึ้นจาก300ขึ้นไป800ตอนนั้นนะก็คือหมายความว่าถ้าเราซื้อไป300บาทเนี่ยเราได้กำไร500บาทเลยนะถูกต้องตอนนั้นก็เลยไปขอเงินพ่อแม่บอกขอตังค์ได้ไหมการเปิดพอร์ตสมัยก่อนต้องใช้เงินเยอะมากต้องอายุ20แต่พี่เปิดตั้งแต่อายุ19ได้ยังไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เปิดได้เขาก็เปิดมามันคงเห็นหน้าพี่แก่มันก็เลยเปิดเรียบร้อยมันหน้าพี่เลยเพราะว่าเราต้องซื้อหุ้นผ่านพี่เลยผ่านโบรกเกอร์ถูกผ่านโบรกเกอร์แล้วเปิดยากมากเปิดเงิน 500,000 เนี่ยเปิดพอร์ตโบรกใหญ่ไม่ได้เขาวางหนังต่ำ1ล้านเดี๋ยวนี้มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับขั้นต่ำต้องเปิดพอร์ตโอ้เดี๋ยวนี้หลักพันเปิดได้แล้วเปิดโอ้คนที่ฟังกันอยู่ทุกคนนี่เปิดได้หมดแล้วครับตะกล้องตะกล้องทุกคนสามารถลงทุนได้หมดเลยได้หมดแล้วครับตอนแรกถ้าอธิบายจากกราฟเนี่ยนะผมเริ่มเล่นหุ้นตอนแรกตอนนี้ช่วงนี้นะครับแล้วมันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยพอร์ตผมลงทุนตอนนี้ 500,000 ที่บอกนะพอขึ้นไปตรงนี้ผมกำไรหลายล้านไอตอนที่บอกว่าเพื่อนบอกว่าให้ไปเปิดพอร์ตวันนั้นเริ่มอย่างไรศึกษาอย่างไรจริงๆตอนนั้นหาข้อมูลยากพี่อ่านที่บ้านเนี่ยรับหนังสือพิมพ์อยู่ตอนนั้นเป็นสมาชิกจำไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะตอนนั้นมัน IBC มั้งอืมใช่ IBC อ่ะเขาแถมหนังสือพิมพ์ด้วยใครสมัคร IBC แถมหนังสือพิมพ์จำไม่ได้ว่ากรุงเทพธุรกิจหรือผู้จัดการแล้วมันมีหน้าหุ้นแล้วมีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากที่ไม่เคยอ่านก็มาอ่านมันมีอะไรในหน้าก็จะมีราคาซื้อขายทั้งหมดเลยหุ้นทุกตัวตอนนั้นหุ้นมีประมาณสัก 3-400 ตัวเขาก็จะมีลิสต์ราคาบิดออฟเฟอร์ปิดเท่าไหร่เทรดเท่าไหร่กี่หุ้นบวกกี่เปอร์เซ็นต์หุ้นกี่ตัวปริมาณการซื้อขายมากเท่าไหร่ก็นั่งอ่านเท่าที่อ่านได้แล้วมันจะมีคอลัมน์เกี่ยวกับการเงินแล้วก็อ่านแล้วก็ไปเล่นตอนเริ่มเล่นดูแต่ตัวเลขเลยไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับไอ้ข้อมูลธุรกิจตอนนั้นแทบจะไม่มีข้อมูลให้อ่านเลยเปอร์สมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มือถือเนี่ยเมมเบอร์ยังไม่ได้เลยเปอร์ภายในเวลาเท่าไหร่พี่ถึงขึ้นไป5ล้านครับปีกว่าเนี่ยปีกว่าเพราะว่ามันไม่ขึ้นได้ไงเปอร์ดูมันวิ่งถ้าไม่รวยก็แย่แล้วพี่มันเป็นขาขึ้นพอดีใช่มันก็ 500,000 มันก็ขึ้นไปโอ้โหเป็นล้านอ่ะมีเงินหลายล้านหลายล้านครับตอนนั้น 500,000 นี่น่าจะมีผมว่า 4-5 ล้านซึ่งก็ถือว่าโอเคนะเพราะไม่มีเวลาดูด้วยเราเรียนด้วยนะตอนนั้นที่สำคัญแล้วไม่ขายเลยไม่ได้ขายเลยแล้วแถมที่บ้านมั่นใจมากเอาเงินมาเติมให้พี่อีกตรงนี้เต็มหมดเลยตอนนี้เติมมารวมพอร์ตละ60ล้านได้เขาเอาเงินมาให้พี่60ล้านคือเพราะว่าพี่ป๋องจาก 500,000 ขึ้นไป5ล้านได้มาเติมอีกครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามาให้60ล้านสำเร็จแบบเดียวกับที่พี่ป๋องว่าเนี่ยมันก็จะได้เป็นหลายร้อยมันก็จะเป็น600ล้านใช่เขาก็เลยเติมมาเติมมาเนี่ยตอนนี้ต้มยำกุ้งตอนที่แถวเนี้ยอายุ20กว่าเองพอลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายเลยนะสุดท้ายมาขายตรงเนี้ยเปิดต้องตัดใจขายตัดใจตอนนี้มานั่งคิดกรรมดีกว่ากรรมตดตอนนี้เหลือกับบ้าน20นะแต่ว่าเลิกเล่นแล้วสาปส่งเลยบอกพ่อแม่แล้วไม่เอาแล้วจะกลับไปบ้านกลับไปบ้านก็ไปช่วยเขาขายของที่บ้านเนี่ยตอนนั้นเลิกทำลงเรื่อยแล้วแล้วก็ขายวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์อะไรทั้งอย่างโถส้วมอะไรกระบวงกระเบื้องเหล็กหินดินทรายขายทุกอย่างด้วยความที่บอกว่าสาบส่งนะแต่แอบดูหุ้นทุกวันชำเลืองทุกวันแต่ว่ามันรู้สึกว่าเราต้องหาเอาอะไรเอาคืนสิ่งที่ทำให้พี่ฮึดได้คืออะไรวะตะปูตะปูเนี่ยมันเหล็กมันแหลมๆอะดำดำแล้วพี่ก็ต้องไปช่างตะปูตอนเช้าช่างไม้ก็มาแล้วเฮียตะปูโลนึงผมก็ไปช่างให้มันช่างเสร็จ25บาทไปล้างมือล้างดำปีต้องล้างแฟบมาอีกแล้วเว้ยเฮียตะปูอีกโลนึงโอ้โหช่างจนมือเปื่อยแล้วกูมันนั่งคิดอยู่โอ้รันทดมากตอนนั้นมีลูกแล้วคน2คนแล้วแต่ตอนนั้นเจ๊งไปแล้วใช่ไหมเจ๊งไปแล้วคือหดแล้วพี่กลับไปอยู่บ้านพี่ก็ต้องรู้สึกว่าเหมือนเอาเงินของครอบครัวไปคือพูดง่ายว่าเป็นช่วงดาวมากของชีวิตเลยแล้วที่บ้านมีใครว่าอะไรไม่ว่าพ่อแม่ให้กำลังใจตลอดเนี่ยคืออาจผมโชคดีตรงนี้พี่โชคดีตรงที่พ่อแม่ให้กำลังใจลูกเมียให้กำลังใจพ่อแม่นี่ไม่ว่าเลยนะเพราะเขารู้ว่าเราไม่ตั้งใจพี่ไม่ใช่เป็นคนเสเพกินเหล้าเมายาไปเที่ยวพี่ทำงานทุกวันแต่เพียงสิ่งที่พี่ทำมันพลาดเพราะความไม่รู้ไงก็เหมือนแมงเม่าบินเข้าใช่จำได้เลยว่าลงมาเนี่ยยังเติมเงินเลยแต่พอตอนหลังไปเรียนดูกราฟแล้วเปิดเห็นไหมเห็นพี่ตีสามเหลี่ยมไหมหลุดตรงนี้ต้องขายอย่างเดียวครับยังไงฮะไม่เข้าใจ
นี่คือทฤษฎีการดูกราฟเนี่ยอันนี้คือคร่าวๆนะการดูทรงการดูอะไรเนี่ยอันนี้คือเบสิกนะครับไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวโทษทีนะฮะคืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยเขาจะมีการพลอตกราฟครับพลอตกราฟเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราคาดคะเนหรือพฤติกรรมว่าการเติบโตของมันจะเป็นยังไงเช่นโควิดเนี่ยจะเติบโตแบบกี่เท่ากี่เท่าก็จะดูกราฟว่าตรงไหน exponential กราฟเป็นยังไงมันน่ากลัวยังไงเช่นเดียวกันกับหุ้นเนี่ยการที่เราดูกราฟจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของมันได้ใช่มันพอจะเดาได้พอจะเดาได้แต่เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นทรงไหมตรงเนี้ยมันคือทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมครับพอมันทะลุสามเหลี่ยมมันก็วิ่งขึ้นแต่ขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้นี่ทฤษฎีส่วนตัวพี่หรือว่าไม่อันนี้ตำราเลยครับตำราทั่วไปเลยครับการมองสามเหลี่ยมเนี่ยมันต้องมองจากอันไหนไปอันไหนอันนี้เป็นเขาเรียกสามเหลี่ยม ascending ascending triangle คือ high เท่าเดิมแต่ low มันยกแต่ตรงเนี้ย high มันเตี้ยลงมันจะมีตำราบอก low มันเท่าเดิมอยู่แต่พอหลุดลงเป็น descending triangle ใหญ่มันก็ลงมาเห็นไหมครับต้องบอกว่ากราฟมันคือเครื่องบันทึกพฤติกรรมของนักลงทุนทุกคนลงไปเปิดรู้ข่าวดีเปิดซื้อหุ้นมันก็ขึ้นเปิดรู้ข่าวร้ายขายหุ้นก็ลงเพราะฉะนั้นหุ้นมันลงไม่ต้องไปสงสัยเลยมันต้องมีอะไรที่พี่ป๋องกำลังพยายามสอนก็คือว่าเราควรรู้จังหวะไหนควรซื้อใช่จังหวะไหนควรขายจังหวะไหนควรขายใช่พอยต์ก็คือว่ามันยากมากมันเหมือนกับคนที่เก๋าเกมพอประมาณที่ต้องรู้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะตกใจกับเรื่องอะไรจะไม่ตกใจกับเรื่องอะไรเรื่องบางเรื่องสมมตินะเกิดโควิดก็ต้องขายแต่พี่ป๋องอาจจะบอกว่าเฮ้ยโควิดมันอยู่กับเราไม่นานมันน่าจะช็อกแป๊บเดียวไม่ต้องขายตรงจังหวะนี้แหละช้อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีวิธีคิดใช่ไหมอันนี้ดูกราฟก็ได้เนี่ยโควิดมันก็ลง2เดือนเห็นไหมทุกวันนี้โควิดยังอยู่กับเราเลยแต่หุ้นขึ้นมาที่เดิมแล้วเพราะทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันจุดนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิตพี่ไปเจอพี่คนหนึ่งที่พี่นับถือเป็นอาจารย์เลยเฮียแอร์เนี่ยเฮียแอร์นี่เป็นนักลงทุนเหมือนพี่เนี่ยรูปร่างเหมือนกันเลยพี่ถามเขาเลยบอกเฮียเป็นนักวิเคราะห์เหรอทำไมเฮียเก่งจังบอกไม่ผมเรียนรู้เองผมเอาหนังสือมาอ่านเขาก็ฝึกจนเขากำไรผมก็เลยยึดเขาเป็นไอดอลเลยแล้วเขาก็ตีกราฟให้ผมดูเหมือนที่พี่กำลังสอนผมอย่างนี้ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเห็นป๋องเผื่อผมจะเป็นพี่ป๋องคนต่อไปป๋องเห็นไหมว่ามันหลุดแล้วเราต้องขายหมดโอ้โหผมไม่รู้เลยถ้าผมดูกราฟก่อนนะผมไม่เจ๊งแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาบังเอิญพี่ชายผมตอนนั้นเขาก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งเฮียชัยพัฒน์ให้หนังสือมาพี่ชายแท้ๆพี่ชายญาติหลานแม่เขาให้หนังสือมาเล่มหนึ่งผมก็มานั่งอ่านแล้วก็ดูแพทเทิร์นดูอินดิเคเตอร์ดูนิยามดูทั้งหมดแล้วก็มาเซตกราฟแล้วก็มานั่งดูแล้วก็ไปไล่ดูอดีตของตัวเองว่าโอ้โหกูบ้าหรือเปล่าทำไมกูไม่ขายตรงนี้ทำไมพรุ่งนี้พี่ก็ไม่แทบจะไม่ได้ดูเลยดูแค่ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ขายต้องดูว่าวันนี้เขาซื้อขายตัวนี้ไหมตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่ตัวนี้มันเป็นการช่วยเราไม่ได้บอกว่าได้ผล 100% นะถึงบอกว่าใครเรียกเซียนนี่อายมากเพราะทุกวันนี้เรายังพลาดอยู่เลยเพียงแต่ว่าตัวไหนพลาดเราก็หนีออกซะแล้วก็จบไอ้พวกเทคนิคถามจริงครับมันสอนกันได้หรอคือมันเป็นศาสตร์ในการมองคนทำมาค้าขายพี่ขายไม้ใช่ไหมพี่จะไปสอนให้อีกร้านหนึ่งขายไม้เก่งท่องพี่อ่ะอีกหน่อยเขาก็มาแย่งใช่พี่ผมก็เลยถามว่าพี่สอนผมได้ 100% หรอหรือพี่ต้องกักเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่งั้นถ้าพี่ไม่มีคือต้องบอกว่าความรู้ในเทคนิคมันตำรามันมีแค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นใครเอาไปใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเกิดผมคิดแบบเดียวกันกับพี่ได้เมื่อไหร่ผมก็จะมาแย่งถูกหุ้นที่พี่กำลังจะซื้อก็จะเล่นยากขึ้นเนี่ยมันก็มีคนเตือนพี่หลายคนบอกว่าเนี่ยไปบอกให้เขามาดูกราฟเยอะๆคนเขาก็เล่นเก่งกันหมดแล้วใครจะจนมันไม่เสมอไปหรอกครับแสดงว่ามันมีเหรียญสองด้านนะครับใช่ใช่ในขนาดเวลาเดียวกันที่มีคนรวยมันก็ต้องมีคนโดนจากหุ้นแปลว่าต้องมีคนกลุ่มนึงที่โดนแน่นอนใช่มันคือสองฝั่งแต่ถ้ามันขึ้นกันหมดมันก็รวยไปด้วยกันแต่ถ้าวันไหนมันเปลี่ยนทางเนี่ยใช่ไหมผมเพียงแต่ว่าที่ผมไปบอกให้ทุกคนเนี่ยมาหัดดูกราฟเพราะว่าช่วยต้องเราต้องช่วยตัวเองเพราะว่าพี่เคยเป็นรายย่อยมาก่อนพี่เข้าใจความรู้สึกอย่างตรงที่พี่ขายตะปูตรงเนี้ย
ใครจะช่วยพี่ได้นอกจากพี่ต้องบิวตัวเองงั้นพี่เล่าให้ฟังต่อได้ไหมว่าพาร์ตตะปูเนี่ยมันคือยังไงคือการที่มันทุกข์แล้วมันทรมานว่าเราทำที่บ้านขาดทุนไปเยอะมากคือลงทุน60ล้านนะเหลือกับบ้าน20อ่ะรวมไป40อ่ะคือเยอะนะเยอะครับพี่ไปได้เงินก้อนใหม่ๆประมาณ30ล้านแถวนี้แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงยอมเราขอเขาแล้วมีลิมิตนะว่าเราขอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าภายในกี่ปีเราไม่ได้คืนผมต้องกลับไปขายตะปูที่บ้านเหมือนเดิมท่านก็ฟังเหตุผลนะก็ให้มาอีกก้อนหนึ่งผมมาเล่นหุ้นฟูลไทม์ตั้งแต่ตรงนี้เปิดคิดดูนะแล้วพี่ต้องทรมานอีก3ปีที่มันลงเห็นไหมลูกก็โตขึ้นทุกวันรายได้พี่อย่างเดียวที่เอามาสามเหลี่ยมเห็นให้เลี้ยงดูแลครอบครัวคือมาจากหุ้นเหรอมันจะมาเอามาจากไหนมันไม่มีกำไรเลยต้องบอกเลยว่าช่วงที่มีปัญหาเนี่ยพ่อแม่ทั้งนั้นเลยค่าเทอมลูกดูแลภรรยามาจากคุณพ่อเบ็ดเสร็จหมดเพราะว่าเมียพี่ก็แต่งงานไปอยู่ที่บ้านเขาก็ไปช่วยขายของเป็นหน้าด่านเลยนั่งขายของที่ร้านกับพี่สาวพี่มานั่งเล่นหุ้นอยู่แล้วก็เนี่ยรอดูจนกระทั่งทะลุสามเหลี่ยมแล้วอัดรอบนี้พี่ได้เงินคืนทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือกำไรหลายร้อยล้านตรงนี้อัดนี่หมายความว่าไงครับเต็มพอเลยใช้มาร์จินด้วยตอนนั้นนะกู้เงินด้วยทุกตลอดเลยทุกตัวเลยป๊อกมากปีช่วงนี้กำไร 500% ทำให้ฟื้นเลยกี่ปีครับเนี่ยนี่ไม่กี่เดือนครับจังหวะนึงบอกเวลาหุ้นมันจะขึ้นคนมันจะรวยเนี่ยเวลาอันสั้นเท่านั้นเองมันตลกมากเลยนะคือเนี่ยทั้งหมดนี่คือพฤติกรรมมนุษย์หมดเลยนะที่เห็นว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกอย่างแต่ว่าเราใช้คณิตศาสตร์มาแปลงหลายๆสูตรในเชิงสถิติแล้วก็พอที่จะพรีดิกได้จากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอะไรรู้ไหมพฤติกรรมของทุกคนในอดีตมันมักจะสะท้อนมาในปัจจุบันประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอคนที่เล่นหน้าใหม่แมงเมารุ่นใหม่มันก็จะพฤติกรรมมันแมงเมารุ่นเก่ามีคนเคยพูดกับพี่ป๋องไหมครับว่าอาชีพที่พี่ป๋องทำเนี่ยมันไม่มั่นคงมีครับเยอะแยะครับคนต่างจังหวัดที่เป็นเพื่อนๆของทางพ่อแม่พี่ก็ยังบอกว่าเนี่ยทำไมเลือกให้ลูกมาเล่นหุ้นคือปั่วจีภาษาจีนเนี่ยปั่วจีมันก็เล่นการพนันเหมือนเล่นเขามองว่าหุ้นคือการพนันพ่อผมก็ไม่ตอบอะไรก็บอกปล่อยเขาทุกวันนี้ผมก็พิสูจน์ได้ว่าหุ้นไม่ใช่การพนันสมมติมีเด็กอยากจะทำเป็นอาชีพแล้วรู้สึกว่าจะทำให้มันเป็นอาชีพที่มั่นคงได้แต่ว่าระยะแรกมันจะเหนื่อยต้องรู้ให้ได้2อย่างคือฟันดาเมนทัลก่อน2คุณต้องรู้เทคนิคอลฟันดาเมนทัลในที่นี้หมายถึงฟันดาเมนทัลของบริษัทนะใช่พื้นฐานของทั้งหมดคุณของบริษัททั้งหมดคุณต้องศึกษาอย่างน้อยคุณต้องรู้ว่าเขาทำอะไรเขามีกำไรไหมfinancial ratio คุณต้องรู้อย่างเช่นรัฐบาลก็ออกมาโปรโมททำ renewable energy นะจ่ายค่า adder ให้นะ adder ก็คือเน้นให้คนรีบไปทำ renewable energy แล้วก็จ่ายส่วนต่างเพื่อที่จะลดโลกร้อนอะไรเป็นนโยบายคนที่ได้ประโยชน์ก็ต้องไปดูกลุ่มนั้นเอ๊ะใครได้ใบอนุญาตนะใครนู่นใครนี่หุ้นมันจะขึ้นมันต้องมี story ไงข้อมูลทุกอย่างที่ฟีดมากับบริษัทนั้นไม่ว่าจะเป็นเอาลุกโครงสร้างประเทศนโยบายภาครัฐมันก็คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับราคามันข้อที่2สำคัญมากคือคุณต้องหาไทมิ่งทูบายทูเซลเขาก็คือเทคนิคอลเพื่อที่จะออพติไมซ์เงินคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งสำคัญมากคือต้องมีวินัยกราฟมันสั่งแล้วให้ขายต้องขายสมมุติว่าคนมาชวนเปิดซื้อหุ้นสักตัวเขาบอกแต่ราคาหุ้นเนี่ยเปิดจะไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพงเขาบอกให้ซื้อหุ้นตัวนี้ไปเลย2บาทสมมุติเนี่ยเป้าเท่าไหร่5บาทแน่นอนเสียนู้นเสียนี้บอกมาจะไปคิดแต่กำไรละเขาบอก5บาทชัวร์2บาทไป5บาทคิดเป็นนี่เรียนคณิตมา 100% คือ2บาทในที่นี้ไม่ได้เขาไม่ได้2บาทนะเขาซื้อ2บาทเป็นล้านตัวก็คือ2ล้านบาทใช่แล้วแต่อันนี้ราคาแต่ถ้าเปิดไปดูกราฟโอ้โหมันมาจาก20ตังค์อย่างน้อยถึงมันขึ้นต่อเปอร์ก็จะรู้ว่าขึ้นได้อีกไม่เยอะเออต้องระวังนะแล้วลองไปดูงบสิงบดีไหมอะไรดีไหมนี่คือข้อแตกต่างของคนที่ทำเป็นอาชีพใช่กับคนที่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพเล่นปกติถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยครับ
พี่จะไม่สามารถนั่งคุยกับผมนี้ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือเบรกนิดเดียวไม่ได้เลยเหรอพี่มันจะมีเวลานิดเดียวไงพี่จะไม่ยอมเสียสมาธิไปกับการทำเรื่องอื่นนอกจากการเทรดดิ้งอย่างเดียวถูกครับเพราะว่าเราเคยเป็นพี่ออกไปตีกอล์ฟเนี่ยหุ้นพี่ฟลอเลยเป็นยังไงนะฮะลงบางวันพอร์ตว่างก็เลยออกไปข้างนอกปรากฏว่าขึ้นทุกตัวเลยพอร์ตว่างแล้วหุ้นขึ้นตีกอล์ฟไม่เป็นเลยพัดไม่ลงเลย เลยไม่ไปเพราะว่าเราไม่รู้คือเพราะเราเหมือนเป็นนายพรานล่าสัตว์มันเฝ้าทั้งปีมันไม่มาเลยก็ต้องเฝ้าพอเลิกเฝ้าปุ๊บมาเลยเว้ยคือมันเหมือนรู้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าโอกาสเรามาตอนไหนพี่ก็เลยใครมาชวนไปไหนวันธรรมดาไม่เคยไปครับนี่ก็มาตอนเช้าพอเปิดจอเสร็จก็ต้องมานั่งเข้ารหัสแล้วเปิดทีละจอจนเสร็จใกล้8 9โมงเช้ามาเพื่อเตรียมตัวเข้าเทรดตอน10โมงผมทุกวันเนี้ยถามว่าทำไมผมต้องมานั่งเฝ้าเพราะผมกลัวพลาดนี่อาทิตย์ที่แล้วผมยังคัดลอตหุ้นไปตัวนึงก็โดนไปเป็นร้อยก็พลาดโดนไปเป็นร้อยล้านใช่อย่างที่หุ้นที่พี่โดนไปเนี่ยก็เป็นหุ้นดีนะเป็นหุ้นที่ดีเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังลงอ่ะแล้วไม่ถือต่อเลยมันก็อาจจะกลับมาดีทุกคนต้องมีวินัยไงเปิดถูกไหมก็คือถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยวันนึงเราจะออกจากกรอบเราจะผิดกฎเราพอผิดกฎเราเนี่ยเราจะเพี้ยนไปเลยต้องมีวินัยถูกครับสำคัญมากคือวินัยทีนี้ชีวิตประจำวันของพี่ป๋องนอกจากต้องนั่งทำงานอยู่ในนี้ครับตั้งแต่9โมงครึ่งใช่จนถึง4โมงกว่าๆเกือบ5โมงนะครับบางทีก็นั่งประเมินเหตุการณ์ต่ออีกใช่ผมอยากรู้ว่าหลังจากนั้นทำอะไรต่อบางวันก็พอปิดตลาดก็ต้องมานั่งดูพอร์ตก็ต้องมานั่งดูนั่งประเมินนั่งดูกราฟอ่านข่าวมันต้องทำอ่ะมันเป็นงานเราไงแต่ฟังดูมันเหมือนเป็นเทคนิคอลทั้งนั้นเลยไอ้ฟันดิเมนทัลที่ว่าเนี่ยพี่ทำกับมันใช้เวลาตอนไหนในการทำครับต้องบอกงี้เปิดหุ้นเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วพี่ก็เล่นมา30ปีแล้วเนี่ยเกือบ30ปีมันอ่านอยู่แล้วไงหุ้นตัวใหม่ล่ะก็อ่านแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามันทำอะไรไม่ก็คืออ่านในช่วงเวลาที่เล่นอยู่เนี่ยเหรอใช่คือตอนนี้ข้อมูลมันหาง่ายเปิดดูใน LINE เนี่ยมันมีแทบทุกอย่างพี่เข้าไปอยู่ในห้องที่เขามีอัปเดตข่าวสารตลอดแล้วก็เรียนรู้อ่านมันไปตลอดเร็วกว่าหนังสือพิมพ์อีกถ้าสมมติว่าการลงทุนณตอนนี้เกิดโควิดใช่ไหมครับการลงทุนในประเทศเนี่ยอาจจะหยุดชะงักหรือว่าชะลอตัวเนี่ยเงินมันไปอยู่ที่ไหนครับมันก็ไปได้หลายทางนะครับบางคนก็อาจจะไปซื้อของที่เขาคิดว่ามันจะโตได้มันอาจจะไปทองก็ได้นี่คือมันก็ย้ายตลาดไปย้ายไปเองแต่เงินมันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้มันได้หมดนะฮะกระทั่งนาฬิกาเนี่ยขึ้นราคาน่าดูนะพี่ลงทุนกับนาฬิกาด้วยเหรอนิดหน่อยฮะไม่เยอะตอนนี้โหโรเล็กขึ้นบานเลยฮะ2ปีก่อนปาเต็กขึ้นเยอะใช่ไหมตอนนี้เห็นบอกโรเล็กแรงมากขาดตลาดเลยตลาดปิดเที่ยงนะครับปิดเที่ยงครึ่งใช่มันมีเวลาพัก2ชั่วโมงเมื่อเช้าลบนิดหน่อยเมื่อเช้านี้ลบไป3จุดอย่างผมก็นั่งเฝ้าก็ดูว่าตัววันนี้มีวอลลุ่มนะเราอยากจะเล่นตรงไหนก็เข้าไปเล่นดูกราฟดูอะไรนะแล้วบางทีก็เข้าไปเทรดดิ้งอ่ะมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียก็มีได้ฝั่งเข้าอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่รู้ฮะทางให้แฟนจัดการหมดเลยมีหน้าที่กินอย่างเดียว เดี๋ยวลงไปกิน จริงๆแล้วเด็กชายวัชระแก้วสว่างเนี่ยตอนเด็กๆเป็นเด็กเรียนเก่งอยู่แล้วไหมครับก็มาเรียนเก่งตอนอยู่มัธยมน่าจะได้เกรดเฉลี่ย 3.98 วิชาที่ชอบที่สุดคืออะไรครับจริงๆเมื่อก่อนชอบภาษาอังกฤษแต่ก่อนเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากเลยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยเก่งอ่ะงงๆกันคณิตศาสตร์เหรอครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็พอได้ว่าตอนที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์มากเลยใช่แต่ว่าไม่ได้ลงละเอียดแบบนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นี่ต้องลงแบบเป๊ะๆ เพราะผมหนักไปทางดูกราฟมันเลยหัวมันเลยออกไปทางจินตนาการมากกว่าเป็นภาพออกมาจำแพทเทิร์นจำแพทเทิร์นการขึ้นลงว่าขึ้นแบบนี้ลงแบบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงใช่พี่เคยเอาพฤติกรรมของกราฟทุกประเทศเนี่ยมาเปิดดูไหมว่าดูทุกวันนะฮะแล้วมันกราฟมันใกล้เคียงคล้ายเคียงกันมันจะรีเลทกันครับดัชนีดาวโจนส์ถ้ามันลงเมื่อไหร่ทั่วโลกก็คว่ำสมมุติว่าทางนู้นเนี่ยกองทุนเขาขายหุ้นแล้วหุ้นเขาขาดทุนเขาก็ต้องรีดีมเงินจากทั่วโลกไปโปะแล้วอย่างตอนที่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
พี่คาดเดาได้เลยไหมว่าไม่นานหรือว่ามันไม่เลยตอนนั้นบอกเลยใจตุ้มตุ้มต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมครับไม่รู้ผมก็ซื้อตามกราฟพอกราฟเด้งก็ซื้อแสดงว่าเพราะผมเชื่อว่ากราฟเนี่ยคือเครื่องบันทึกพฤติกรรมของทุกคนโควิดอะครับตอนมันมาแรกๆตุ้มตุ้มต่อมต่อมไหมครับตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วก็งงมากที่หุ้นเด้งแรงๆลูบแรกที่เด้งมาทิ้ง300จุดพี่งงมากเพราะว่ายังล็อกดาวน์ยังปิดอยู่เลยแต่หุ้นขึ้นใช่ทุกคนมันรู้แล้วนี่เอ้ยปิดใช่ไหมเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดปิดเดี๋ยวก็เปิดอยู่เงี้ยจุดเปลี่ยนของโควิดรอบนี้นะเปิดไปดูเลยว่าวันที่เขาประกาศว่าได้วัคซีนแล้วโนเวมเบอร์ปีที่แล้วหลังจากนั้นหุ้นขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าทุกคนรู้แล้วมีทางออกแล้วไงวัคซีนคือทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการประกาศนโยบายของรัฐบาลเนี่ยหรือข่าวสารที่มันเปลี่ยนเทรนด์ได้เนี่ยตรงนั้นก็มีผลต่อการตัดสินใจมีครับมีของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทุกคนเลยอีเวนต์แม้กระทั่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะมีการพูดหรืออะไรออกมามีผลหมดฮะมีผลต่อตลาดของเรายิ่งประเทศใหญ่ยิ่งมีผลครับอาจารย์สมมตินะโทษนะครับลบกันที่อัฟกานิสถานเนี่ยมีผลถึงเราไหมไม่มีมากแต่พอมันมาเกาหลีอย่างเงี้ยมีเฮียคิมออกมาบอกเลยกูจะทดสอบยิงข้ามไปญี่ปุ่นหุ้นเอเชียตกหมดเลยเพราะทุกคนกลัวอเมริกาเรือรบออกมาเอาเลยเนี่ยเป็นภาพที่กลัวแต่แอฟริกันเนี่ยเขาอยู่ในประเทศเขาแล้วเขาก็อะไรอยู่ในประเทศเขามันจะไม่ค่อยเป็นอะไรอันนี้คือในมุมกลับกันคือคนกลัวคนเทหุ้นคนขายคนอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้คือโอกาสสำหรับพี่ด้วยไหมว่าแบบเฮ้ยใช่มันเป็นโอกาสถ้าเราพอร์ตว่างนะเรารีบช้อนเลยเพราะเดี๋ยวเขาก็กลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเป็นมันก็เป็นถ้ามันเป็นแค่อะไรนะผลกระทบระยะสั้นก็เป็นโอกาสวันนี้ก็ปิดการซื้อขายเรียบร้อยหมดวันนี้ทำงานจบเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ก็มาว่ากันอีกทีนึงทุกวันนี้พี่ยึดเหนี่ยวสิ่งที่พี่ใช้เกาะคือกราฟในการเล่นหุ้นคือกราฟกราฟกราฟคือส่วนที่ช่วยให้พี่รอดตายมาได้แทบทุกครั้งคำถามคือถ้าวันหนึ่งกราฟมันใช้ไม่ได้หรอวะพี่ว่าเป็นไปไม่ได้มันเปลี่ยนไปอ่ะอยู่ดีพฤติกรรมมันไม่เป็นอาจจะเป็นไปได้คือจึ๊กจึ๊กจึ๊กแบบกราฟมันเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยคงต้องเลิกก็คงต้องหาอาชีพอื่นไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ตลอดเวลาที่ตั้งแต่เล่นกราฟมาตั้งแต่ปี1999จนถึงปัจจุบันมันยังใช้ได้อยู่คือผมฟังดูแล้วอาชีพอย่างพี่ป๋องเนี่ยคือฟังดูว่าการจะเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยแน่นอนคุณต้องเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมีลูกน้องเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะพี่ป๋องไม่ต้องมีลูกน้องเลยแม้แต่คนเดียวถูกต้องไหมครับแล้วสามารถมีเงินเป็นพันล้านได้ครับสิ่งหนึ่งที่เหมือนจะทำงานคนเดียวเหมือนคนไม่ชอบมีสังคมไม่ค่อยมี participation กับใครเนี่ยแต่จริงๆเขาเข้าใจบริบทของสังคมเป็นอย่างดีเลยเขาสามารถที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนโดยเฉพาะยิ่งอย่างนักลงทุนเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรอย่างไรเนี่ยเขาเข้าใจตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะถ้าไม่สามารถเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะไม่สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะลงทุนกับอะไรครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณสามารถรวยเป็นมหาเศรษฐีจากหุ้นได้และในทางกลับกันคุณอาจจะเป็นมหาเศรษฐีที่กลายเป็นยาจกได้ในเวลาอันสั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความสำคัญที่ดีที่สุดคือต้องไม่ประมาทนะครับก็หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube Facebook และ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทาง LINE ID @perspectivetv นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากเปอร์สเปกทีฟของคุณวัชระแก้วสว่างนะครับหรือว่าพี่ป๋องที่เป็นเซนหุ้นจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยล่ะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ป๋องครับดีครับเปิดครับลิเวอร์พูลอีกแล้วนี่บอยท่าประจันให้มาบอยเขาน่ารักนะเขารักพี่มากเลยอ่ะเขาเด็กหงด้วยกันคนจะโทรมาหาพี่ส่วนตัวเยอะใช่ไหม
ก็ถ้ารู้จักโทรครับไม่อย่างพี่บอยอย่างเงี้ยเขาโทรมาถามพี่ป่ะล่ะก็คุยกันปรึกษากันเนี่ยอย่าง2ปีมาเนี้ยพอร์ตบอยโตมหาศาลเลยเนาะเข้าใจถึงอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้ผมต้องหาหุ้นจากบอยเฮ้ยบอยเล่นอะไรดีจริงเหรอจริงเราคือผมถึงบอกไงคนที่มาก่อนไม่จำเป็นต้องเก่งกว่า